สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 45คลิปนี้ผมบันทึกเสียงและบันทึกภาพในวันที่5พฤษภาคม2564ครับคำถามนี้บอกว่าขออีกคำถามก็แสดงว่าท่านนี้เคยถามคำถามอื่นเข้ามาแล้วนะครับขออีกคำถามถ้าเราได้เงินบำนาญชาราภาพแล้วเราอยากจะส่งมาตรา39ควบคู่กันไปได้เปล่าคะมีวงเล็บด้วยนะครับเพื่อไว้รักษาตัวคะ่ะ จะทำได้ไหมคะก็ตอบสั้นๆนะครับว่าทำไม่ได้ครับณวันนี้ทำไม่ได้ครับถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนอยู่คุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับบำนาญถ้าคุณรับบำนาญอยู่แล้วคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนบำนาญก็จะถูกหยุดจ่ายนะครับดังนั้นถ้าอยากได้บำนาญก็ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนถ้าอยากเป็นผู้ประกันตนก็จะต้องไม่เอาบำนาญหรือต้องยอมถูกหยุดจ่ายบำนาญเอาไว้ก่อน จนกว่าความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับถ้าจะสมัครมาตรา39เพื่อรักษาตัวเนี่ยผมว่าคุณคิดแคบเกินไปจะเอาแค่เรื่องรักษาพยาบาลมันอาจจะเกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองแค่เรื่องรักษาพยาบาลอย่างเดียวเขาคุ้มครองตั้งหลายอย่างนะครับ ถ้าจะารักษาตัวอย่างเดียวเนี่ยผมว่าบัตรทองน่าจะตอบโจทย์มากกว่ายกเว้นว่าในบางพื้นที่ที่บัตรทองเป็นคนละโรงพยาบาลกับประกันสังคมแล้วคุณไม่ชอบโรงพยาบาลที่เป็นสิทธิ์ของบัตรทองชอบโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมมากกว่าอันนี้ก็คงจะต้องไปตัดสินใจเอานะครับว่าจะเอามาตราสาาหรือ รับบำนานนะครับแล้วก็ยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำไม่ได้ครับใครที่จะถามคำถามเข้ามาใหม่นะครับขอเชิญไปที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามที่มีลูกศรสีแดงชี้ลงนั่นนะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นผมจะเข้าไปดูเป็นประจำถ้าใครที่ไปถามไว้ในที่อื่นๆรวมถึงใต้คลิปนี้ด้วย ผมอาจจะไม่เห็นนะครับผมจะเห็นเฉพาะเวลาที่มีการแจ้งเตือนถ้าแจ้งเตือนวันละร้อยวันละพันข้อความเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้เห็นข้อความของท่านแต่ถ้าอยู่ในคลิปพื้นที่ตั้งคำถามเนี่ยผมเข้าไปไล่ดูทุกคำถามครับแล้วเราพบกันใน E p ีถัดไปครับสวัสดีครับ